เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลของตัวละครต่างๆที่น่าสนใจภายในเกม Poppy Playtime Chapter 2กันนะครับโจสิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงเกิดกับคลิปข้อมูลของตัวละครนะครับแต่ไม่ใช่ในโหมดของ Final Fantasy นะเป็นโหมดของ Poppy Playtime นะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครมาแล้วแต่เป็นชัตเตอร์1เมื่อหลายเดือนแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ทางตัวเกมได้ปล่อยชัตเตอร์2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเล่นแล้วก็เก็บข้อมูลคร่าวๆมาได้ประมาณนึงนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าภายในเกมชัตเตอร์2นั้นเนี่ยมันมีตัวละครอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมก่อนไปดูต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของเกม Poppy Playtime Chapter 2นะครับผมใครที่ยังไม่อยากโดนสปอยก็อย่าเพิ่งดูคลิปนี้นะไปเล่นเกมให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับโอเคครับข้อมูลของตัวละครทั้งหมดใน Chapter 2นั้นจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกคร่าวๆก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดในคลิปนี้เป็นข้อมูลที่ผมเก็บตกได้จากการเล่นเกมเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลแบบถูกต้องตาม Official แบบเป๊ะๆนะครับผมถ้าก็มีข้อผิดพลาดคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของภายในเกม Poppy Playtime Chapter 21. Poppy เจ้า Poppy นะครับผมก็จะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงถักผมทวินเทลสุดน่ารักนะครับผมด้วยนะตอนแรกเนี่ยตอนจบชัตเตอร์1นะครับผมบทบาทของเจ้า Poppy ก็ถูกปูไว้ให้ดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมก็หลงเชื่อว่าเฮ้ยในชัตเตอร์2เนี่ยเราน่าจะได้เห็นเจ้า Poppy ในบทบาทที่แบบอาจจะดูแบบเป็นผีหน่อยๆดูน่ากลัวนะครับผมแต่พอมาเปิดตัวน้องในชัตเตอร์2เนี่ยคือแบบว่าแทบจะเรียกได้ว่าพลิกบทบาทเลยเดียวเชียวนะครับผมเพราะว่าน้อง Poppy เนี่ยเปิดตัวมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับผมตัวเธอจะมีบทบาทเป็นกึ่งๆผู้ช่วยผู้เล่นนิดๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ช่วยได้เต็มปากหรือเปล่าเป็นเหมือนกับตัวละครที่คอยมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมากกว่านั่นเองนะครับผมโดยที่ในฉากที่น้องป๊อปปี้โผล่มาเนี่ยเธอก็ออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับผมไม่ได้จัมสแกร์แล้วนะแถมยังพูดทักทายกับผู้เล่นอีกด้วยก่อนที่ตัวเธอเนี่ยจะถูกมัมมี่ลองเล็กส์หรือว่าคุณแม่ขายอจับตัวไปนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากนี้เราก็จะไม่ได้เจอเธอเลยนะครับผมจนกระทั่งไปถึงช่วงสุดท้ายของตัวเกมและตอนที่ผู้เล่นอย่างเรานั้นสามารถขึ้นรถไฟได้แล้วนะครับผมแต่ท้ายที่สุดก็เหมือนกับว่าตัวละครป๊อปปี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวละครที่มีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่นะครับผมเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยตัวเธอก็ไม่ได้ปล่อยให้ผู้เล่นอย่างเรานั้นนั่งรถไฟออกไปจากที่นี่แต่กลับเปลี่ยนเส้นทางให้ผู้เล่นอย่างเราไปที่ไหนสักแห่งแทนนั่นเองครับผมซึ่งบทบาทที่แท้จริงของเจ้าตัวละครป๊อปปี้นี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าตัวเธอนั้นจะเป็นตัวดีหรือว่าตัวร้ายกันแน่ส่วนตัวผมก็อยากเชียร์ให้เธอเป็นตัวดีนะครับผมจริงๆตอนแรกนี่คือชอบเจ้าฮักกี้วักกี้นะแต่พอมาเปิดตัวป๊อปปี้ผมรู้สึกว่าเธอเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่แบบน่ารักน่าชังจริงๆเลยเจ้าตัวนี้ไอ้เต้าสองมัมมี่ลองเล็กส์เจ้ามัมมี่ลองเล็กหรือว่าคุณแม่ขายาวนะครับผมก็จะเป็นตัวละครตุ๊กตาแมงมุมเรียกว่าแมงมุมได้ไหมมันเป็นเหมือนกับแมลงหรือหุ่นยนต์อะไรบางอย่างนะครับผมเป็นผู้หญิงตัวสีชมพูที่สำคัญก็คือสมชื่อเธอครับผมแขนขาของเธอนั้นยืดได้ยาวมากๆจึงมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฉากที่มัมมี่ลองเล็กเนี่ยอยู่บนห้องควบคุมและเธอเนี่ยยื่นมือลงมาเหมือนว่าเอากุญแจมาให้ผู้เล่นนะครับผมแต่ว่าระหว่างห้องควบคุมจนถึงประตูที่มัมมี่ลองเล็กยื่นกุญแจให้มันไกลเกินมากเลยเว้ยแต่เธอสามารถยื่นมือไปได้ขนาดนั้นแสดงว่ามือของเธอเนี่ยสามารถยืดได้ยาวแบบยาวโคตรเลยนะครับผมซึ่งบทบาทสำคัญของตัวละครมัมมี่ลองเล็กส์นะครับผมก็จะมีบทบาทในการไล่ล่าผู้เล่นรวมถึงจับผู้เล่นไปเล่นเกมต่างๆภายในชัตเตอร์2ด้วยนั่นเองนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่าชัตเตอร์2เนี่ยยกให้ตัวเธอเลยนะครับซึ่งในแต่ละเกมก็จะมีความยากง่ายหรือว่าความน่ากลัวแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ในส่วนของเกมที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดของเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์ก็คือเกมสุดท้ายของเธอที่เธอเล่นกับเราผู้เล่นนะครับผมมันก็คือเกม High and Sick นั่นเองตามชื่อเลยก็ผมก็คือตัวเราเวลาเจอมัมมี่ลองเล็กส์เนี่ยเราก็ต้องแอบให้ได้ความน่ากลัวคือในเกมชัตเตอร์2ครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีที่แอบให้เราเห็นแบบเด่นชัดนะคุณผู้ชมเก็ทไหมคือแบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอย่างเกมอื่นที่แบบว่าเป็นเกมฆาตกรเนี่ยมันจะมีตู้หรือมีอะไรบางอย่างให้เราแอบแบบเป็นรูปธรรมแต่ในเกม Poppy Playtime Chapter 2เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยคุณผู้ชมว่าเราจะแอบตรงไหนแล้วเวลาเจ้ามัมมี่ลองเล็กไล่เราคุณผู้ชมเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าเจ้าฮักกี้วูกี้มันกดดันแล้วนะแต่พอมาเป็นชัตเตอร์2เนี่ยความกดดันยกให้กับเจ้ามัมมี่ลองเล็กนะครับผมเพราะว่าท่าทีของเธอมันน่ากลัวมาก
ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตนะครับผมในสเตจแรกเนี่ยมัมมี่ลองเลสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเธอก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงหน้าตาปกติดวงตากลมโตในตาสีเขียวอ่อนนะครับผมแต่ว่าในสเตจ2ตอนที่เธอโกรธแล้วเนี่ยดวงตาของเธอจะเบิกกว้างมากขึ้นกลายเป็นดวงตากลมโตสีดำดูน่ากลัวแทนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเวลาเธอทำหน้าตาแบบนี้ตอนวิ่งไล่เราเนี่ยคุณผู้ชมใจแทบหายไปอยู่ตะตุ่มจะหาที่แอบตรงไหนก็ไม่รู้ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับผมก่อนที่จะจบชัตเตอร์เจ้ามัมมี่ลองเลสเนี่ยก็พลาดท่ากับผู้เล่นอย่างเรานะครับผมโดยการที่เธอเนี่ยพลาดท่าเอามือไปถูกที่บทแล้วก็ถูกบทตัวจนแหลกไปนั่นเองนะครับแต่จนแล้วจนรอดสุดท้ายนั้นมันก็ได้มีมือปริศนาอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเครื่องจักรนำร่างของมัมมี่ลองเลสหายเข้าไปในประตูด้วยนั่นเองครับผมซึ่งเราก็ไม่อาจทราบเลยนะครับว่าเจ้ามือนั้นมันเป็นมือของใครกันแน่เดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะทำคลิปข้อมูลอธิบายทีนะครับว่าพอจะมีทฤษฎีอะไรบ้างเกี่ยวกับเจ้ามือปริศนา 3. บรอนเจ้าบรอนก็เป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเป้งนะครับผมมันเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่มันเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์กินพืชนะครับผมตัวมันโผล่มาในชัตเตอร์หนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าจะโผล่มาในรูปแบบของตุ๊กตาของเล่นตัวเล็กๆบวกกับภาพโปสเตอร์นะครับผมตัวในชัตเตอร์2นี้ก็โผล่มาแต่ไม่ได้โผล่มาเพียงแค่โปสเตอร์แต่มันโผล่มาเป็นตัวละครที่เป็นของเล่นแบบตัวมาสคอตตัวใหญ่เป้งๆด้วยนะคุณผู้ชมแต่บทบาทของมันในชัตเตอร์2ก็ยังคงจะน้อยอยู่ดีถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตในตัวเทรลเลอร์ก็จะเห็นว่ามันจะมีฉากที่เจ้าตุ๊กตาบรอนเนี่ยหันหน้ามามองเราแบบชัดเจนนะครับผมก็ลงคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีบทบาทอะไรบางอย่างในชัตเตอร์2หรือเปล่าแต่พอมาเจอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมเป็นเหมือนแค่ตัวละครที่โผล่มาให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นกว่าชัตเตอร์แรกนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวละครบอลจะมีบทบาทอะไรมากขึ้นหรือเปล่าคงต้องรอดูอีกทีในชัตเตอร์3นะครับผม 4. บันโซบันนี่เจ้าบันโซบันนี่นะครับผมหรือว่ากระต่ายตีฉาบผมชอบเรียกมันว่ากระต่ายตีฉาบเพราะว่ามันเป็นกระต่ายคุณผู้ชมแล้วมันก็ตีฉาบตามชื่อมันเลยนะครับผมโดยที่เจ้าบันโซบันนี่นะครับผมเขาจะเป็นตุ๊กตากระต่ายตัวสีเหลืองอ่อนใส่เอี้ยมสีเขียวนะครับผมเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือมือของมันจะถือฉาบไว้ที่มือสองข้างนะครับผมส่วนรูปร่างหน้าตาของมันก็เอาจริงไม่ได้เหมือนกระต่ายอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดไม่มีหูยาวๆที่พาดไปข้างหลังเนี่ยก็อาจจะดูไม่ออกก็ได้นะครับว่ามันเป็นตุ๊กตากระต่ายนะครับผมบทบาทของมันในชัตเตอร์2นะครับผมมันโผล่มาในเกม1เกมที่มัมมี่ลองเลสจับผู้เล่นอย่างเราไปเล่นนะครับผมมันจะเป็นเกมแบบว่าจับคู่สีกติกาของเกมนี้ก็คือเวลาที่จอภาพแสดงสีอะไรผู้เล่นอย่างเราก็ต้องกดสีตามนั้นนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเกมง่ายๆนะคุณผู้ชมแต่พอเล่นจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยเว้ยคือมันไม่ได้มีแค่สีแบบสีเขียวแดงฟ้าอะไรแบบนี้นะมันมีสีอื่นเพิ่มมาระหว่างเล่นด้วยและที่สำคัญความยากเลยก็คือมันมีตัวอักษรแบบตัวอักษรรูนหรือว่าสแควร์รูทตัวเจอะไรพวกนี้โผล่มาด้วยเออแล้วมันแบบมันโผล่มาแบบที่ผู้เล่นอย่างเราไม่ได้ทันตั้งตัวจนเรางงแล้วก็เราก็หล่นด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเราก็ต้องกดให้ทันตามมอนิเตอร์นะครับผมว่ามันขึ้นสีอะไรตัวอักษรอะไรโดยที่ก็จะมีเจ้าตุ๊กตาบันโซบันนี่นี่แหละค่อยๆตีฉาบหย่อนลงมาจากบนเพดานนะครับผมถ้าหากว่าเรากดไม่ทันเราก็จะโดนเจ้าบันโซบันนี่หนีบทับตายได้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวครับที่บทบาทอาจจะไม่ได้เด่นมากนะคุณผู้ชมแต่เรื่องความกดดันในเกมที่เล่นนี่มันยากๆแล้วก็มีเจ้าไอ้ตัวเนี้ยตีฉาบอยู่บนหัวเราก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เปิดตัวได้น่าสนใจแล้วก็ดูมีแนวโน้มที่จะต่อยอดบทได้นั่นเองนะครับผม 5. PJ Park Appealerเจ้า PJ Park Appealer นะครับผมอันนี้ผมพูดชื่อตามที่ทาง Official ลงคำอธิบายอยู่ในหน้าสตรีมนะครับผมถ้าพูดชื่อภาษาไทยมันก็คงจะเป็นแบบหนอนหน้าหมาปักนะครับผม ผมตั้งชื่อตามแบบตามตรงตัวไปเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นหนอนที่หน้ามันเหมือนหมาปักจริงๆอ่ะเออเอาตรงๆก็คือหลอนเลยนะครับผมโดยที่ตัวมันนั้นก็จะเป็นรูปร่างของหนอนตัวยาวเหยียดแบบผมไม่รู้ว่ามันจะยาวขนาดไหนนะคุณผู้ชมมีลักษณะสีลำตัวเป็นสีม่วงสลับกับสีฟ้าอ่อนนะครับผมและส่วนหน้าของมันก็จะเป็นดวงตากลมโตใหญ่สีดำแล้วก็มีหน้ามีปากเหมือนกับสุนัขนั่นเองนะครับผมดูรวมๆแล้วก็เหมือนกับหมาปักตามชื่อของมันโดยเจ้าพีเจนั้นก็จะโผล่มาในอีกเกมนึงของ
Mummy Long Legs นะครับผมผมจำได้ว่าน่าจะเป็นเกมที่3นะครับซึ่งชื่อเกมนี้ผมจำแบบเป๊ะๆไม่ได้คุณผู้ชมแต่กติกาประมาณคร่าวๆก็คือตัวผู้เล่นอย่างเราจะอยู่ในเขาวงกตนะครับผมโดยที่ก็จะมี Mummy Long Legs เนี่ยคอยเปิดแล้วก็ปิดไฟถ้าหากว่าปิดไฟแล้วก็ผู้เล่นอย่างเราก็จะสามารถเดินต่อไปได้ในเขาวงกตและเมื่อไหร่ที่เปิดไฟผู้เล่นอย่างเราก็จะต้องหยุดเท่านั้นถ้าหากว่าผู้เล่นอย่างเราไม่หยุดเจ้า PJ ก็จะมาเขมือบดาวได้นั่นเองนะครับผมโดยที่ในระหว่างที่เราพยายามเอาชีวิตรอดในเขากดดีนั้นเจ้า PJ ก็จะเดินไล่เราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนเฉยๆถ้าหากว่าไฟเปิดนะครับผมเราต้องยืนเฉยๆจ้องหน้ามาแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้เราเกินไปแล้วก็มันก็จะเขมือบเราได้นั่นเองนะครับผมเอาจริงๆเจ้า PJ ผมมองว่าเรื่องรูปรักษ์ของมันหน้าตาของมันไม่ได้น่ารักเลยนะครับผู้ชมมันน่ากลัวมากๆเลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เล่นเนี่ยเขาจัดไว้ให้เด็กเล่นจริงๆเหรอวะเด็กไหนจะมาเล่นวะเนี่ยส่วนเรื่องความน่ากลัวความกดดันผมมองว่าก็กดดันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ไม่เทียบเท่ากับเกมก่อนหน้านี้ส่วนเจ้าคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ก็เด่นพอสมควรนะครับแต่ก็ถูกหยิบมาเล่าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะเสียดายอยู่นิดนึงนะครับผมไม่รู้อนาคตจะมีโอกาสได้ต่อยอดกับตัวละครนี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับ 6. ฮักกี้วักกี้หลากสีเจ้าฮักกี้วักกี้หลากสีนะครับผมก็ตามชื่อของมันเลยมันคือเจ้าฮักกี้วักกี้ไม่รู้ว่าฮักกี้วักกี้หรือฮักกี้บูกี้นะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เรียกผิดแล้วมันต้องเป็นฮักกี้วักกี้หรือบางคนก็บอกว่าพี่ต้องเป็นฮักกี้บูกี้อ่ะผมเรียกเขาว่าฮักกี้วักกี้เลยกันนะเพื่อความไม่สับสนนะครับผมโดยที่ตัวมันเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าฮักกี้วักกี้ในชัตเตอร์แรกเกือบจะทุกประการเลยนะลักษณะตัวผมคิดว่าน่าจะเทียบเท่าตัวใหญ่พอๆกันนะครับผมแต่ตัวมันนั้นจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีสีหลากสีนั่นเองนะครับผมประกอบไปด้วยตัวสีน้ำเงินแบบต้นฉบับตัวสีแดงตัวสีเหลืองแล้วก็ปิดท้ายที่ตัวสีเขียวนั่นเองนะครับผมลักษณะคร่าวๆของเจ้าสีตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันพอสมควรแตกต่างเด่นชัดก็คือตัวสีของตัวมันนั่นเองนะครับผมโดยที่เจ้าสีตัวนี้ก็จะโผล่มาในเกมนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่2ของเจ้ามัมมี่ลองเลสนะครับผมโดยกฎของเกมนี้ก็คือตัวผู้เล่นอย่างเราเนี่ยจะไปอยู่ในห้องโถงอะไรบางอย่างซึ่งก็จะมีท่ออยู่รายล้อมรอบของเรานะครับผมช่วงเวลาที่ผู้เล่นอยู่ในที่แห่งนั้นก็จะมีเจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยค่อยๆออกมาตามท่อและผู้เล่นอย่างเราก็จะต้องเอามือกลของเราตีฮักกี้วักกี้ไม่ให้มันออกมานะครับผมเพราะถ้าเกิดมันออกมาแล้วก็มันจะแดกเรานั่นเองนะครับผมความยากของเกมนี้ก็คือผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเล่นอ่ะผมจับเสียงมันยากมากคุณผู้ชมผมไม่รู้เลยว่ามันเดินมาที่ท่อไหนแต่อันนี้เกมก็จะอำนวยความสะดวกให้เราอย่างนึงนะครับผมก็คือเวลาที่เจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยมันจะออกมาใช่ไหมมันจะไม่ได้ออกมาเลยคุณผู้ชมมันจะค้างอยู่ตรงที่ปากรูสักพักนึงเหมือนแบบกำลังจะชาร์จใส่ผู้เล่นถ้าเกิดว่าเราเห็นทันเราก็สามารถเอามือตบให้มันเข้าไปได้ในนะครับผมแต่ถ้าหากว่ากดไม่ทันแล้วก็นั่นแหละครับผมมันก็จะแดกหัวเราเกมนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้เรฟเฟรนซ์มาจากเกมตีตัวตุ่นนะครับผมแต่เปลี่ยนจากตัวตุ่นมาเป็นเจ้าฮักกี้วูกี้แทนซึ่งความกดดันถ้าเทียบกับเกมตัวตุ่นแล้วก็คนละเรื่องเลยนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กดดันอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบระหว่างที่เรามาตีเจ้าฮักกี้วูกี้กับให้มันวิ่งไล่เราเนี่ยผมว่าแบบชัตเตอร์แรกดูลุ้นกว่าเยอะเลยนะครับ 7. คิดซี่มิซี่เจ้าคิสซี่มิสซี่นะครับผมบอกตามตรงว่าเซอร์ไพรส์มากๆผมไม่คิดว่าเธอจะมาโผล่ในชัตเตอร์2ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าชัตเตอร์2จากในเทรลเลอร์เนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากคุณผู้ชมเก็ตปะมีทั้งมัมมี่ลองเล็กซ์มีเสียงของป๊อปปี้ไหนจะมีเจ้าแบบไอ้เจ้าตัวหนอนมีเจ้าฮักกี้วูกี้หลากสีแบบตัวละครมีเยอะมากผมเลยเคยพูดไปแล้วว่าเจ้าคิสซี่มิสซี่น่าจะไม่โผล่มานะครับผมน่าจะมาโผล่ในชัตเตอร์อื่นแบบเด่นๆไปเลยแต่ในชัตเตอร์2นี้เขาก็มีฉากแบบเรียกว่าเป็นฉากเซอร์ไพรส์แล้วกันนะเป็นฉากที่เจ้าคิสซี่มิสซี่โผล่มาหาเราซึ่งกิมมิกตอนที่เธอโผล่มาเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าเหมือนกับเจ้าฮังกี้วูกี้มากแว็บแรกที่หลายๆคนเห็นผมเชื่อว่าเราน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยไอเนี่ยซาวเปิดตัวแบบนี้มันเจ้าฮังกี้วูกี้แต่พอเธอเดินมาใกล้ๆแล้วเอ้าตัวสีชมพูเฮ้ยนี่เธอคือคิสซี่มิสซี่นี่นาเธอมาได้ยังไงแบบคือเซอร์ไพรส์มากนะครับผมโดยที่ตัวเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าฮักกี้วูกี้เกือบทุกประการเลยนะครับผมแต่เปลี่ยนตรงที่ตัวเธอเนี่ยตัวสีชมพูมีขนตาแล้วก็ถุงมือเปลี่ยนสีด้วยนั่นเองนะครับผมและก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คือบทบาทของเจ้าคิสซี่มิสซี่นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมจำฉากในชัตเตอร์หนึ่งได้เจ้าฮักกี้วูกี้เนี่ยเวลามันเจอผู้เล่นเนี่ยมันก็เดินแบบเดินมาแดกหัวเลยนะครับผมแต่เจ้าคิสซี่มิสซี่พอมันเจอเราแล้วเนี่ยมันกลับมองเราแบบงงๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันมองเราแบบหน้าตาเป็นมิตรด้วยนะครับผมนอกจากไม่กินเราแล้วเนี่ยเขายังช่วยเราเปิดประตูด้วยนะขนาดแบบจับรอบแรกแล้วมือหลุด
ก็ยังแบบพยายามเอามืออ่อนแรงของเขาไปจับเปิดประตูให้เราอีกรอบพอเปิดเสร็จก็เดินกลับไปแบบไม่ทำอะไรเรานะครับผมและเธอก็หายไปเลยผมมองว่าการปรากฏตัวของเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยดูมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างอันนี้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าบทบาทของเธออาจจะไม่ได้เหมือนกับเจ้าฮักกี้วูกี้หรือเปล่าที่แบบมาไล่ล่าผู้เล่นแต่อาจจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีบทบาทใกล้เคียงกับเจ้าป๊อปปี้อารมณ์แบบประมาณว่าคอยช่วยเหลือผู้เล่นนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาคอยดูอีกทีว่าในชัตเตอร์หน้าๆเนี่ยเจ้าคิสซี่มิสซี่จะมีบทอีกไหมผมเดาว่ามีแน่นอนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีบทในรูปแบบไหนนั่นเองแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คอยซัพพอร์ตผู้เล่นเรานะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับกับเจ้าคิสซี่มิสซี่นั่นเองครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องไปชมในอาทิตย์นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนที่สุดในบรรดา7ตัวละครนี้นะชัตเตอร์สอนครับส่วนตัวผมรู้สึกผมชอบเจ้าป๊อปปี้สุดแหละนะครับผมน้องผมแค่แป๊บเดียวผมแค่ตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายแต่แบบคาแรคเตอร์แบบผมรู้สึกว่ามันพลิกบทบาทมากเลยคุณผู้ชมชัตเตอร์แรกปูไม่น่ากลัวมากแต่พอมาพอชัตเตอร์2ปุ๊บน้องน่ารักอีกเต้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆน่ารักหรือว่าเป็นคลิปข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมป๊อปปี้เพย์ไทม์อีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ